ตรวจดูสิว่าไอ้ที่ผิดน่ะเพื่อนก็ตรวจถูกหรือเปล่ามีคะแนนวงไว้ไหมเช่นสมมติว่าได้เท่าไหร่คะได้5สมมตินะได้5ปึ๊บตรวจไปเรียบร้อยวงกลมไว้เรียบร้อยแล้วครูก็เซ็นลายเซ็นเนี่ยตรงนี้ตรวจโอเคอยู่ภายใน5บรรทัดเนี่ยจบตัวไปรักษาสิทธิ์ของตัวเองนะครูบอกแล้วใครไม่ตรวจก็ให้กลับไปเหมือนกันอ้าวทีนี้ไปดูว่าวันนี้เรียนอะไรบ้างนะคะวันนี้เรียนอะไรบ้างนะวันนี้เรียนไม่เยอะเรียนสิ่งที่เรียนไปแล้วแต่นักเรียนยังทำไม่ถูกต้องอย่างครูไปสอนห้อง5เนี่ยสอนแล้วก็ยังงงต้องบอกจะเปิดดูที่จดวันนั้นวันนี้เพราะครูตรวจงานเยอะครูจะจำได้ว่าสอนวันที่เท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะคะวันนี้หนังสือเรียนหน้า70 71เปิดไปเลย70 71เรียนเรื่องอะไรบ้าง70 71นะคะ70จะมีกรอบสีเขียวใช่ไหมคะวันนี้ไวยากรณ์71จะเป็นแบบฝึกหัดนะคะแบบฝึกหัดที่มากับไวยากรณ์นะคะ present simple tense วันนี้จะเรียน present simple tense นะ statements ก็คือประโยคที่ลงท้ายด้วยจุด full stop อะถามว่าประโยคคำถามลงท้ายด้วยจุด full stop ไหมคะไม่ใช่เป็นประโยคอะไรบ้างคะ2ประโยค1ประโยคบอกเล่าถูกต้อง2ประโยคปฏิเสธเพราะมันจะลงท้ายด้วยจุด full stop and questions แล้วก็ประโยคคำถามนะคะนะเนื้อหาเนี่ยแต่วันนี้น่าจะได้ statements อย่างเดียวนะคะก็จะมีอะไรบ้าง statements สรุปแล้วสั้นๆนะสรุปมามี affirmative บอกเล่า negative ปฏิเสธ questions ประโยคคำถามshort answers คือประโยคตอบ yes no นะคะวันนี้น่าจะเรียนตรงนี้ตัวเดียวแล้วก็จะต่อที่เหลือในชั่วโมงต่อไปนะคะอ้าวผ่านไปทบทวนค่ะทบทวนเดี๋ยวทบทวนด้วยนะคะมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดวันนี้นะคะเราจะเริ่มเรียนเพื่อนำไปสู่การฟังวันนี้มาตรฐานที่ต้องทำได้กี่ตัวคะ1ตัวคือตอน 1.2 ตัวชี้วัดข้อที่เท่าไหร่คะตัวชี้วัดข้อที่เท่าไหร่คะของมาตรฐานนี้ข้อ4เขาบอกว่ายังไงคะตอน 1.2 ตัวชี้วัดข้อที่4พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลและและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่านอย่างเหมาะสมนักเรียนก็ไม่ต้องไปจดตรงนั้นพอดูตรงนี้ปุ๊บเปิดไปดูหน้าปกไม่เสียเวลาจดนะคะเห็นไหมจุดประสงค์การเรียนรู้เขาบอกว่าเข้าใจและบอกรายละเอียดของบุคลิกลักษณะของบุคคลที่ได้ฟังจากการบรรยายเพราะนั้นวันนี้เราจะเรียนเรื่องเทนนิดหนึ่งแล้วก็ไปฝึกอ่านก่อนพออ่านเสร็จผ่านๆไปรู้จักโครงสร้างประโยคนะคะแล้วก็เรียนไปจนครบบอกเล่าปฏิเสธถึงจะมาสู่การฟังนะฟังก็จะสะสมวิชาเอาไปใช้ในการฟังเอาไปใช้ในการทำภารงานนะคะทวนก่อนค่ะเรียนไปแล้วอยู่หน้าไหน present simple tense นะโครงสร้างหาให้เจอที่โครงสร้างนะคะโครงสร้างประกอบด้วยอะไรบ้างหาให้เจอโครงสร้างประกอบด้วยอะไรบ้างวันที่5พฤศจิกายนเอาเปิดใหญ่เลยทีนี้ถามว่าถ้าเปิดไปเจอนี่มั้ยจดไว้แล้วก็ยังรู้ไม่ต้องจดวันนี้ไม่ต้องจดแล้วเจอหรือยังโครงสร้างประกอบด้วยอะไรคะบอกครูหน่อยค่ะ subject บวกverb ช่องที่1 นะคะ subject บวก verb ช่องที่1 subject คืออะไรคะประธานจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มคือในกลุ่มของเอกพจน์กับเอกพจน์กี่คนคะถ้าเป็นชื่อคนกี่ชื่อคะ
นะกริยาต้องทำไงคะถ้าประธานเป็นเอกพจน์เติม s กับประธานปู่พจน์กี่คนคะถ้าเป็นคน2คนขึ้นไปนะกริยาเป็นไงคะไม่เติม s นะคะเห็นไหมประธานผู้พจน์กริยาต้องมีหนึ่งไม่เติม s แต่ถ้าประธานเอกพจน์ต้องจดลงไปไหมตรงเนี้ยไม่ต้องจดนะไม่ต้องจดเพราะจดไปเรียบร้อยแล้วถ้าประธานเอกพจน์กริยาช่องที่หนึ่งต้องเติม s และ es เพราะฉะนั้นนักเรียนต้องไปดูตรงนี้ค่ะผู้พจน์กับเอกพจน์ว่ามีใครบ้างไปดูในนั้นมีไหมคะวันที่ห้าที่ดูเมื่อกี้เนี่ยมีไหมคะประธานเอกพจน์ผู้พจน์มีไหมมีวันนี้เขียนติ๊กไว้ข้างหน้าเส้นด้วยนะคะนะเกี่ยวต่อเนื่องจากวันที่5พ.ย.หรือ5 November NOV นะคะไปดูเนื้อหาได้ในวันที่5พ.ย.นะหรือ5 NOV ก็ได้นะคะไปดูมาคือมันต่อเนื่องกันนะคะใช้ยังไงการใช้กับการกระทำที่เขาแล้วบอกไว้ไหมคะเกิดขึ้นเป็นประจำสม่ำเสมอมีไหมคะมีกี่ข้ออ่านะตัวอย่างเป็นประจำก็คือทำเป็นกิจวัตรประจำวันเช่นเราต้องทำไมคะทุกวันเนี่ยตื่นนอนเสร็จกินข้าวเช้าอาบน้ำแปรงฟันกินข้าวเช้าเข้าห้องน้ำกินข้าวมาโรงเรียนใช่ไหมคะเรียนหนังสือกลับบ้านดูโทรทัศน์ไม่ทำการบ้านเล่นเกมเข้านอนเนี่ยทำทุกวันแบบนี้เน้นนะคะไม่ทำการบ้านจะเลิกทวงแล้วนะคะใครไม่ทำจะเลิกทวงแล้วเดือนนี้ก็จะดูบางคนก็เลิกตามแล้วเหนื่อยก็จะตามคนที่อยากผ่านคนที่ไม่อยากผ่านก็เลิกตามแล้วเช่นเดียวกันแล้วยังไปดูมาเมื่อวานไปดูที่ห้องทะเบียนมาวัดผลมีมาสอบซ่อมคนเดียวเพราะว่าแม่คุมมาธนัชชกห้องนี้แหละนอกนั้นห้อง4เหรอคะอ่ะขออภัยห้อง4นอกนั้นไม่มีใครซ่อมเลยสักคนนึงไม่รู้หน้าที่เหรอคะอันนี้ซ่อมเรียนซ้ำรายวิชาคณิต3แล้วเนี่ยเหลือเวลาอีกอาทิตย์นี้ละอาทิตย์หน้าใกล้หมดแล้วอะยังไม่ทำอีกเหรอไม่ต้องถามเราซ่อมยังไปดูมาแล้วยังไม่มีใครไปแก้ครูไปดูไปตรวจมาเพราะครูจะไปเช็คของห้องสองอยู่แล้วครูก็ดูทุกห้องมีของธนาโชตคนเดียวเพราะแม่คุมมาอยู่ม.1แม่ต้องคุมมาแล้วคิดดูเด้อโตแล้วนะ12-13 ขวบแล้วนะไม่ใช่เด็กๆนะคะอ่ะShe takes English on Mondays and Tuesdays. Takes แปลว่า study นั่นแหละแปลว่าอะไรคะเรียนเห็นไหมได้ศัพท์อีกคำหนึ่งจดตัวอย่างลงไปนะคะเอาจดขึ้นใหม่ใช้จดอีกเพราะว่ามี2ข้อวันนี้นะ Present simple tense นะคะใครจดไม่ทันเดี๋ยวจะไปโพสต์ให้กลางวันนะคะสัก2ข้อกันใช้นะคะ2ข้อใช้กับการกระทำที่เกิดขึ้นเป็นประจำสม่ำเสมอเรียนอังกฤษ on Mondays เห็นไหมคะ Monday เติม s Tuesday ก็เติม s หมายถึงว่าทุกวันจันทร์และทุกวันอังคารหล่อนต้องเรียนภาษาอังกฤษไม่มีพลาดอย่างเราใส่ s ได้ไหมคะอย่างของเราใส่ s ได้ไหมคะเช่นบอกชีใส่ s ที่ตรงวันนะคะ we ก็ได้ we take english on อะไรบ้างคะเราเรียนวันไหนยังไม่รู้เลย tuesday wednesday and ครูถามว่าของเราเนี่ย tuesday wednesday and thursday เนี่ยเติม s ลงไปข้างท้ายได้ไหมได้เพราะเราเรียนทั้งเทอมเนี่ยเรียน3วันนี้เป็นประจำนะคะประจำสม่ำเสมออันยกเหตุผลแล้วนะหรืออาจจะบอกว่านะตัวอย่าง I speak English นะสมมติ I เป็นฝรั่ง I speak English ก็คือพูดภาษาอังกฤษเป็นประจำสม่ำเสมอแต่ถ้าเราพูดภาษาไทยเป็นสม่ำเสมอ
เราก็จะบอกว่าไงคะ I speak Thai Thai อันนี้ยกตัวอย่างนะคะสังเกตประธานคนเดียวกริยาทำไมคะเติม S หรือ ES ตามหลักกันเติมแต่ถ้าประธานกลุ่มพหูพจน์รวมทั้ง I ทั้ง U ด้วยกริยาจะไม่เติม S อันนี้ทวนนะคะผ่านไปน่าจะจดทันนะคะใช้กับการกระทำที่ทำเป็นนิสัยคนขี้เกียจนิสัยขี้เกียจการบ้านไม่ทำปัจจุบันเรียนมา3อาทิตย์แล้วก็ยังไม่ส่ง3หนสมุดจด9หนอาทิตย์ตื่นมี3วัน9วันนะฮะไม่เคยทำเลยก็ยังมีนะก็ยังมีก็ไม่ว่าอะไรนะคะเดี๋ยวจะไปบอกว่าต่อไปเนี่ยไม่ทำไม่ว่าแล้วเลิกว่าก็จะไม่มีคะแนนให้เช่นเดียวกันคนที่ยังว่าได้อยู่ยังตามอยู่นะก็จะมีคะแนนแล้วถ้าตามอีกเดือนหนึ่งสมมติเดือนธันวาไม่ทำก็เลิกตามเหมือนกันนะคะก็ตามอีกสักเดือนหนึ่งก็จะตัดไปทีละหน่อยนะคะทำเป็นนิสัยเช่นนะยกตัวอย่าง boys like to play football เด็กผู้ชายส่วนใหญ่ใช่ไหมคะเด็กผู้ชายจะชอบเล่นฟุตบอลผู้ชายห้องนี้เล่นกันไหมคะฟุตบอลหรือว่ากินฟุตบอลผู้ชายส่วนใหญ่ๆนะก็จะเล่นฟุตบอลนะคะเห็นเด็กประถมก็ได้เตะกันตุ้มต้อมมันนะโดนรถดังตุ้มประตูรถบุบโครมนะคะเด็กยกตัวอย่างเด็กผู้หญิงว่า girls like dolls เด็กผู้หญิงก็จะชอบตุ๊กตาเด็กๆชอบตุ๊กตาไหมคะส่วนใหญ่ก็จะชอบเนอะนักเรียนเนี่ยเวลาจับของขวัญปีใหม่เอาขนมไม่เอานะขนมของใช้ขอเป็นตุ๊กตาโอ้รีเควสมาขอร้องมานะอยากได้ตุ๊กตาเอาไปกอดนะอันนี้ทำเป็นนิสัยยกตัวอย่างให้ฟังนะคะหรือนะใครดีห้องนี้อภิสิทธิ์ชอบนอนหลับในเวลาเรียนนะโดยเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษยกตัวอย่างหลับถึงวิชาอังกฤษปุ๊บหลับ